ความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมภาพได้กล่าวเตือนในยุคสังคมที่คนดีถูกทำร้ายคนร้ายถูกยกย่องไอ้คนร้ายก็ยกย่องตัวเองมีบริวารให้ยกย่องแต่คนดีกำลังถูกทำร้ายอย่างรุนแรงที่เขาเรียกว่าอันธพาลครองเมืองในหนังเนี่ยอันธพาลครองเมืองมันกรณีเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้อันธพาลครองเมืองเนี่ยมันครองสื่อด้วยครองอำนาจด้วยแล้วก็ทำลายคนดีคนมีคุณคนมีบุญคนมีบารมีเราเชื่ออย่างยิ่งสถาบันพระกษัตริย์ถูกกัดกร่อนทำลายแต่ถ้ารู้ไหมว่ากรรมคืออะไรกรรมชนิดที่สี่ห้าจิตของผู้นั้นต้องจาบันพลันโศกเศร้าฟุ้งซ่านร่านร้อนเร่าบางคนหนาเป็นบ้าบอคิดแผนทำลายคนดีนี่ทำลายไปแล้วเนี่ยวันนั้นที่สนุกเนี่ยวันต่อมาจะโศกเศร้าท่านคิดดูเถอะว่าเราทำความชั่วความบาปของเราเนี่ยไม่มีใครไม่รู้ว่าในศีลห้าไม่มีใครรู้ไม่รู้ว่านั่นคือบาปแค่นั้นจะเศร้าหมองผัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้ถามว่าโศกเศร้าไหมโศกเศร้ามันรู้ตัวว่าเองว่าผิดอยู่นั่นแหละแต่การทำลายคนดีคนมีคุณคุณบารมีนั่นนะฮะจิตของผู้นั้นต้องจาบานพระโศกเศร้าฟุ้งซ่านร่านร้อนเร่ามันจะร้อนรุ่มภายในมันจะร้อนรุ่มภายในมันจะเผาจากภายในบางคนหนาเป็นบ้าบอเดินทุ่ง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 บ้าบอเลยเพราะจิตมันโศกเศร้าแล้วมันต้องเสพยาเสพเหล้าบ้าแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาผลกรรมนั้นมันก็ตามติดตัวเราไปถ้าไม่อยากบ้าอย่าทำลายคนดี